เราจะลงรองพื้นกันก่อนซึ่งสีใช่ไหมมันก็จะเข้มกว่าแล้วก็เหลืองกว่าผิวไอเจ้านางนะคะให้แรงมาเธอก็ขนแน่นแล้วก็นิ่มดีซึ่งก็เข้ากับจัสมินวันนี้มากกว่าต้องใช้อะไรที่ทองๆเพราะว่าเราเป็นพรินเซสพื้นตาด้วยวันนี้งานตาเราจะแบบแน่นมากเคเสร็จแล้วแต่ว่าจัสมินจะเขียนคิ้วก่อนจัสมินก็จะเขียนคิ้วที่มันโก่งเราลงน้ำตาลไปแล้วแบบแข้งเราก็จะลงแบบฝุ่นทับเพื่อให้มันแน่นมากวันนี้เราจะเน้นตา3สีก็คือฟ้าม่วงแล้วก็ทอง Revolution Makeup นะคะหลักๆ ก็คือใช้2สีสดๆอันนี้เลยม่วงและฟ้าที่สดที่สุดนี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเบสด้วยสีน้ำตาลก่อนลงสีเบสแล้วนะคะที่หางตาแล้วเดี๋ยวลงสีฟ้าตรงครึ่งตาหน้าพาเลตเนี้ยคือสีมันติดยากนิดนึงต้องใช้วิธีกดแท็บกดให้มันติดเบลนด์ขอบให้มันฟูมฟูตรงหางตานี้นะคะเราทาสีม่วงเนาะแล้วเราก็จะลงข้างล่างตาด้วยสีฟ้าและสีม่วงเหมือนเดิมให้มันบาลานซ์สุดทุกคนอยู่ดีๆมันก็มีตุ่มขึ้นตรงตาอ้าวน้าแพ้อะไรหรือเปล่าตุ่มก็ขึ้นแล้วเราก็จะใช้สีม่วงที่เข้มขึ้นนะคะมาลงตรงขอบตาเพื่อสร้างมิติเราจะลองใช้สีนี้มาเชื่อมสองสีดูนะเราจะหยุดแค่นี้ก่อนเราจะมาเขียนตาแล้วค่อยมาเพิ่มสีแค่เราเขียนตาข้างในนะเราก็จะดูอินเดียขึ้นมาเดี๋ยวเราใช้สีดำนะคะแตะทับตรงอายไลเนอร์ที่เราเขียนไปเนาะให้เหมือนแบบมันเซ็ตก็เขียนตานะคะเส้นเล็กสีดำถมแบบเบรนตรงอายไลเนอร์ให้มันฟุ้งฟุ้งให้มันดูฟุ้งฟุ้งนะคะไม่ดูคมมากแตะตรงหางตาแล้วก็คลีร์สีดำที่เข้มขึ้นนะคะเราเติมตรงนี้ให้มันดูฟุ้งฟุ้งดำดำแล้วก็อาจจะลากเลยเข้าไปตรงช่วงที่เราลากเส้นอายไลเนอร์ไว้เนาะให้มันฟูทีนี้ตรงสีม่วงพอมันเบนสีน้ำตาลไปเนี่ยก็อาจจะหลุดบ้างเดี๋ยวเราเติมครั้งสุดท้ายกันแต่ว่าระวังอย่าไปทับตรงสีน้ำตาลที่เราเบนไว้บอกว่าไฮไลท์ของ H&M นะคะแก้มก็จะ
ะทาโทนส้มๆแดงๆหน้าแก้มเป็น Intuit สีนี้ตรงช่วงนี้ก็ปัดมาที่จมูกด้วยหน่อยนึงจะได้ดูแบบ Beauty ของแม่รีฮันน่านะคะฟาดอันที่กลิตเตอร์น้อยลงมาเนะคะแล้วก็แทบๆตรงส่วนที่เราไม่ได้ลงบรัชหรืออะไรตรงไหนที่เราลงหนักไปแล้วก็ไม่ต้องก็ถือว่าเป็นเสร็จไปแล้วช่างแล้วก็เดี๋ยวคอนทัวร์จมูกกับกรอบหน้าเพิ่มจีนินินจาดจินินจาดจินินออกมานะเธอนะเธออันนี้แล้วรอสิวะแล้วฉันคิดถึงเธอนี่นานจะเต็มสีส้มๆนี้ไปก่อน